สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนกันในวิชาชีววิทยานะคะในเรื่องสารเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนรู้แล้วว่าในร่างกายของเราเมื่อมีการลำเลียงสารเข้าไปแล้วนะคะ mm. ก็จะมีสารเคมีมากมายที่อยู่ภายในเซลล์ทีนี้สารมากมายอันนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะ ธาตุและก็สารประกอบที่มีอยู่ภายในสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนมาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างโดยธาตุที่สำคัญที่พบในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมีทั้งมีปริมาณมากแล้วก็มีปริมาณน้อยโดยธาตุที่พบมากที่สุดนะคะในสิ่งมีชีวิตก็คือไฮโดรเจนนะคะก็จะพบประมาณ65.4%เอร์เซนตะคะก็จะเยอะมากนะคะธาตุที่มีรองลงมาก็คือออกซิเจน แล้วก็คาร์บอนในโตรเจนแล้วก็มีธาตุอื่นๆนักเรียนจะเห็นว่าธาตุพวกนี้นะคะการที่มันมีมากเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันก็จะรวมตัวกันเป็นสารประกอบซึ่งอยู่ภายในเซลล์อย่างเช่นไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนก็จะเป็นองค์ประกอบของโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วเมื่อธาตุมันรวมกันนะคะกลายไปเป็นสารประกอบซึ่งสารประกอบภายในเซลล์ก็จะมีทั้งสารอินทรีย์แล้วก็สารอนินทรีย์มาดูนะคะว่าแล้วสารประกอบ รกอบที่มีอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีจำนวนเป็นยังไงนะคะโดยสารที่ประกอบที่มีมากที่สุดนะคะในเ,เซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะต้องแน่นอนนะคะก็คือน้ำเพราะว่าน้ำเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากนะ,ะก็จะมีประมาณ75%รนะคะรองลงมาคืออะไรก็คือโปรโตีนแล้วก็กรดนิวคลีอิกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็พวกไขมันแล้วก็สารอื่นๆนะคะนี่ก็คือสารประกอบที่มีอยู่ภายในเซลของ เ,นะะเห็นไหมว่าค่ะเห็นไหมว่าค่ะว่าน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบโปรตีนไขมันก็เช่นเดียวกันทําให้ธาตุมันมีเยอะนะ,ะเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะคะทีนี้สิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็จะนำเอาสารประกอบนะคะไปใช้ในกระบวนการต่างๆภายในร่างกายซึ่ง นักเรียนรู้แล้วว่า,าสิ่งมีชีวิตหรือว่าเซลล์เนี้ยมันจะเก็บพลังงานนะคะเอาไว้ใช้ในรูปของพลังงานเคมี Me, นะ,ะซึ่งที่เราเรียกว่าสารให้พลังงานสูงหรือที่เราเรียกว่า ATP ก็จะเอาไปใช้นะคะทีนี้มาดูว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะมีอะไรบ้าง นักเรียนมาดูนะคะปฏิกิริยาภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่สําคัญสําคัญนะคะก็จะประกอบไปด้วยปฏิกิริยา2ปฏิกิริยาที่สําคัญนะคะก็คือ กระบวนการที่1น,นะคะก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหรือที่เราเรียกว่าเมตาบอลิซึมนะคะโดยกระบวนการหรือว่าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดภายในร่างกายของเราเนี้ยจะต้องมีเอนไซม์เข้าร่วมปฏิกิริยาด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าเอนไซม์เนี้ยมันเข้าร่วมปฏิกิริยาแล้วมันมีบทบาทความสำคัญเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูว่ากระบวนการ เมตาบอลิซึหรือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์เนี่ยนะคะมีกี่ประเภทก็คือมี2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการแอนโ o บ i ลินะคะกระบวนการแอนโ o บ i s m ก็คือกระบวนการที่นะคะสารอินทรีย์ขนาดโมเลกุลเล็ก นะคะอย่างเช่นพวกกรดอะมิโนหรือน้ำตาลกลูโคสเนี่ยนะคะมันมีการรวมตัวกันนะคะแล้วก็กลายไปเป็นสารโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งอันนี้จะมีความสำคัญมากเพราะว่ามันก็จะกลายไปเป็นพวกการเจริญเติบโตนะคะอย่างเช่นพวกกรดอะมิโนเมื่อรวมตัวกันเยอะๆก็จะกลายไปเป็นการสังเคราะห์พวกโปรตีนนะคะหรือว่าน้ำตาลกลูโคสมารวมตัวกันก็จะกลายไปเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งสารเหล่านี้ก็จะเอาไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต ก็คือกระบวนการแอนาบอริซึมอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ตรงกันข้ามนะคะก็คือกระบวนการคาตาบริซึมนะคะกระบวนการคาตาบริซึมจะตรงกันข้ามกันก็คือว่าจากสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่นะคะก็จะถูกตัด ให้กลายเป็นสารอินทรีย์โมเลกุลที่เล็กลงฉะนั้นเขาว่าคัต่บอลิซึมคัดก็แปลว่าตัดก็คือทําให้มันเล็กลงนั่นเองนะคะก็คือสารจากโมเลกุลที่ใหญ่ๆก็จะกลายไปเป็นสารที่โมเลกุลเล็กๆก็อย่างเช่นกระบวนการย่อยต่างๆนะคะซึ่งกระบวนการย่อยอาหารนะคะก็อย่างเช่นพวกโปรโตีนนะคะเมื่อเกิดกระบวนการย่อยก็จะได้สารที่มีอนุภาคเล็กลงก็จะเป็นพวกกรดอะมิโนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในระหว่างหรือว่าอย่างในพืชอย่างเงี้ยก็จะมีการ สลายสารอาหารนะคะหรือว่าในสัตว์ก็เช่นเดียวกันก็จะทําให้เกิดพลังงานขึ้นอย่างเช่นพวก ATP แบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นกระบวนการทั้งสองกระบวนการนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเซลล์ที่ ในเซลล์นะคะทีนี้มาดูว่าแล้วปฏิกิริยาเคมีะะที่มันเกิดขึ้นภายในเซลล์นี้มันมีลักษณะหรือว่ากระบวนการเป็นยังไงนะคะกระบวนการหรือว่าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะ,ะที่สําคัญนะคะก็คือปฏิกิริยาเคมีประเภทนะะดูดพลังงานความร้อนหรือที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนภาษาอังกฤษจะใช้คาว่า e n d e ดอ o n i ก reaction นะคะก็คือปฏิกิริยาเคมีนะคะที่มีการดูดเอาพลังงานนะคะนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าปฏิกิริยาเคมีเนี่ยนะคะจะมีทั้งการดูดพลังงานเ,าเข้าไปใช้ในการสลายพันธะเคมีแล้วก็มีการสร้างพันธะเคมีขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้มาดูปฏิกิริยาดูดความร้อนนะคะก็คือปฏิกิริยาที่มีการดูดเอาพลังงาน เข้าไปใช้ในการสลายพันธะมากกว่าพลังงานที่ปฏิกิริยาเคมีนั้นนะคายออกมาเพื่อสร้างพันธะหรือว่าสร้างสารใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นนักเรียนดูจากในรูปนะคะดูจากกราฟนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นสารที่เริ่มต้นนะคะเมื่อมันเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะมันจะดึงเอาพลังงานเข้าไปใช้ในการสลายพันธะอันนี้เนี่ยค่ะมันจะดึงเข้าไปใช้เยอะมากเห็นไหมคะว่าตรงบริเวณนี้ก็คือผลต่างก็คือ คือเป็นพลังงานที่นะคะปฏิกิริยาดูดเข้าไปเพื่อที่จะนําไปใช้ในการสลายพันธะแล้วก็จะปล่อยพลังงานออกมาเพื่อสร้างพันธะขึ้นมาใหม่นะ,ะก็จะเป็นสารใหม่นะคะอันนี้มันจะมีค่ามากกว่าทีนี้ปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนนะคะพบมาก ะะอย่างเช่นปฏิกิริยาอะไรบ้างก็ยางเช่นปฏิยาพวกการสังเคราะห์ด้วยแสงเห็นไหมคะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนี่มันจะต้องมีการนําพลังงานเข้าไปใช้มันถึงจะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ก็อย่างเช่นการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ต้องนําพลังงานแสงอาจจะเป็นแสงจากหลอดไฟหรือว่าแสงจากดวงอาทิตย์ก็ได้นะเข้าไปใช้เพื่อที่จะทําให้มันเกิดปฏิกิริยาเคมีได้หรือการแยกน้ําด้วยไฟฟ้าเห็นไหมคะว่าเราจะแยกน้ําออก จากการเพราะน้ำเนี่ยมันเกิดจากโมเลกุลของไฮโดรเจนนะคะแล้วก็ออกซิเจนมันมารวมตัวกันกลายไปเป็นสารประกอบเราต้องการแยกน้ำ เห็นไหมครับว่าเราจะต้องมีการเอาพลังงานเข้าไปใช้เพื่อที่จะให้มันแยกออกจากกันได้ก็คือเพื่อที่จะให้มันสลายพันธะได้นะก็คือเอาพลังงานไฟฟ้าเข้าไปใช้นี่ก็คือลักษณะหรือว่ากระบวนการที่เป็นแบบดูดความร้อนนะคะทีนี้มาดูอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นกระบวนการที่ตรงกันข้ามกันนะคะก็คือปฏิกิริยาแบบคายความร้อนหรือภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่า exergonic reaction นะคะ ก็คือลักษณะที่สําคัญก็จะตรงกันข้ามกับไอปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนเมื่อกี้นี้เป็นไงคะก็คือว่าปฏิกิริยานี้จะมีการดูดเอาพลังงานเพื่อเข้าไปเพื่อที่จะสลายพันธะจะมีค่าน้อยนะคะน้อยมากกว่าพลังงานที่คายออกมาเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธะนะคะอันนี้ นักเรียนดูได้จากรูปภาพอันน no like, ี้นะคะก็คือว่าเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นสารเริ่มต้นนะมันก็จะมีการดูดเอาพลังงานเข้าไปใช้เพื่อที่จะนะคะเอาไปใช้ในการสลายพันธะแล้วก็จะปล่อยพลังงานออกมาเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธะใหม่เห็นไหมคะว่าเนี่ยนะคะพลังงานที่เอาเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีค่านะคะน้อยกว่าพลังงานที่คายออกมาเห็นไหมคะรูปภาพจะเห็นได้ชัดเจนมาก อันนี้ทีนี้ปฏิกิริยาแบบคลายความร้อนนักเรียนจะพบในสิ่งมีชีวิตได้อย่างเช่นกระบวนการอะไรคะอ่าก็อย่างเช่นกระบวนการหายใจนะคะกระบวนการหายใจเซลล์จะต้องมีการเอานำพลังงานส่วนหนึ่งนะคะเข้าไปใช้ นะะในการที่จะสลายพันธะของอาหารแต่ทีนี้มันก็จะให้พลังงานออกมานะคะออนอกจากที่จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วก็ยังมีพลังงานที่อยู่ในรูปของ ATP ออกมาด้วย ช่ไหมคะหรืออีกกระบวนการหนึ่งก็อย่างเช่นการรวมตัวกันของกา๊าซไฮโดรเจนกับกา๊าซออกซิเจนนะคะก็จะทําให้เกิดน้ำเฉะนั้นพลังงานที่ใช้เข้าไปนะคะก็จะมีค่าน,ะคะน้อยกว่าพลังงานที่มันปล่อยออกมานะคะนี่ก็คือลักษณะที่สําคัญออของปฏิกิริยาแบบคายความร้อนนะคะ ค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าสารเคมีนะที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่สําคัญนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะ,ะที่พบมากที่สุดนะคะก็คือนะคะ สารนะคะพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือไฮเดรตออฟคาร์บอนก็คือคาร์บอนที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบฉะนั้นมันมีน้ําเป็นองค์ประกอบยังไงมาดูนะคะธาตุที่สําคัญที่เป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ภายในคาร์โบไฮเดรตจะมี3ามธาตุอะไรบ้างคะนักเรียนอ่าก็จะมีคาร์บอน ไฮโดรเจนแล้วก็มีออกซิเจนนะคะจะมีองค์ประกอบของธาตุพื้นฐาน3ทธาตุนี้รวมอยู่ในคาร์บไฮเดรตทีนี้มาดูสัดส่วนระหว่างนะคะไฮโดรเจนต่อออกซิเจนจะเป็นอัตราส่วน2ต่อ1นะคะจะเหมือนกันกับน้ําเห็นไหมคะว่าชื่อมันก็เลยเป็นไฮเดรตออฟคาร์บอนก็คือเป็นคาร์บอนที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบ นะคะอันนี้ทีนี้คาร์โบไฮเดรตถ้าเราจะแบ่งนะตามขนาดของโมเลกุลนะคะมันจะแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะก็คือโม,โมโนแซคคารายโอลิโกแซคคารายแล้วก็โพลีแซคคารายนะคะโดยโมโนแซคคารายก็จะมีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุดนะคะก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ในที่สุดนะคะก็จะเป็นโพลีแซคคารายซึ่งมีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ทีนี้มาดูทีละอันนะคะว่าลักษณะของโมโนเซคคาไลไดเซคคาไลแล้วก็โพลีเซคคาไเนียมีลักษณะเป็นยังไงนะคะดูเลยเอ,อ,อันแรกนะคะก็คือน้ำตาลโมเลก,กุลเดียวหรือว่าที่เราเรียกติดปากว่าโมโนเซคคาไลนะคะซึ่งโมโนเซคคาไลหรือว่าน้ำตาลโมเลก,กุลเดียวนี้นะคะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดเล็กที่สดุด นะคะมีขนาดเล็กที่สุดฉะนั้นเมื่อร่างกายเราเนี่ยนะคะมีอันนี้อยู่แล้วมันไม่จําเป็นจะต้องย่อยอีก หรือถ้าร่างกายเรามีคาร์โบไฮเดรตขนาดใหญ่ร่างกายเราก็ต้องมีการย่อยเพื่อให้ได้ขนาดเล็กที่สุดก็คือให้ได้เป็นน้ําตาลโมเลก,กุลเดี่ยวเราจึงจะเอาสามารถเอาไปใช้ได้ก็คือเซลล์จึงจะสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูลักษณะของน้ําตาลโมเลก,กุลเดี่ยวนะคะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะมีคาร์บอนนะคะประมาณ3ถึงหหรือว่าอาจจะเป็น6อะตอมก็ได้โดยจะมีสูตรทั่วๆไปก็คือ C H 2 O แล้วก็ห้อย N นะคะ N, N คืออะไร N ก็คือจำนวนของคาร์บอนนะ,ะสมมติว่าคาร์บอนมี2นะคะฉะนั้นอนอ N ก็จะกลายเป็น2 N 2ก็คือก็จะกลายเป็นสูตรนะ,ะ C2H4O2 แบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือลักษณะที่สำคัญนะคะ ก็คือสูตรทั่วไปของมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะทีนี้น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เรารู้จักกันมากๆกนะคะก็จะเป็นน้ําตาลพวกเฮกซสก็คือเฮกซสนี่ก็คือเฮกซก็แปลว่า6กนะคะก็คือน้ําตาลที่มีคาร์บอน6อะตอมนั่นเองที่เรารู้จักกันเยอะนะคะสูตรก็คือ C6H12O6 เห็นไหมคะว่าถ้าคาร์บอนเป็น6ก็คือ N ก็จะเป็น6 นะคะอันนี้ก็ลองคูณเข้ามาข้างในก็จะกลายเป็น C6 H ก็จะกลายเป็น12แล้วก็จะ O ก็จะกลายเป็น6นะคะน้ำตาลเฮกโซสที่เรารู้จักกันนะคะก็คือน้ำตาลกลูโคสนะคะน้ำตาลอันแรกก็คือน้ำตาลกลูโคสซึ่งจะมีความสำคัญมากนะคะน้ำตาลอันที่2ก็คือน้ำตาลฟรุกโตสอันที่3ก็คือน้ำตาลกาแลคโตสนะคะโดยน้ำตาล3พวกนี้นะคะจะมีสูตร นะคะโมเลกุลเหมือนกันคือ C6H12 แล้วก็ O6 เหมือนกันแต่จะมีสูตรโครงสร้างการเรียงตัวของอะตอมแตกต่างกันเราเรียกสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีสูตรโครงสร้างแตกต่างกันว่ามันเป็นไอโซเมอร์กันก็อย่างเช่นน้ำตาลกลูโคสเป็นไอโซเมอร์กับน้ำตาลฟุกโตส หรือน้ำตาลฟรุกโตสเป็นไอโซเมอร์ของน้ำตาลกาเล็กโตสแบบนี้เพราะว่ามันมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูนะคะว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงเห็นไหมคะว่าแม้ว่ามันจะมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันคือ C6H12 แต่สูตรโครงสร้างนะคะนักเรียนสามารถสังเกตไดจากภาพนี้นะคะก็คือว่าอย่างน้าตาลกูโคสสูตรโครงสร้างก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นน้ําตาลกาเล็กโตส ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสังเกตว่าตรงนี้ก็จะแตกต่างกันตรงบริเวณนี้ก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะอันนี้ซึ่งน้ําตาลนะ,ะฟรุกโตสหรือว่าฟรักโตสเราจะออกเสียงยังไงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะว่าเห็นไหมคะว่าสูตรโครงสร้างมันก็จะแตกต่างกันไปแม้ว่าจะมีสูตรโมเลกุลเป็น c 6 h 1 2หรือว่า O6 เหมือนกันนะคะอันนี้ทีนี้มาดูนะคะน้ำตาล3ประเภทนี้นะคะ เป็นน้ำตาลผลลัพธ์สุดท้ายของการย่อยฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นเรากินพวกขนมปังหรือว่าพวก ไอ้พวกผักนะคะที่มันมีพวกเส้นใยนะคะส่วนมากก็จะเน้นที่พวกข้าวพวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรากินเข้าไปเมื่อร่างกายเรามีการย่อยผลสุดท้ายของการย่อยนะคะก็จะได้น้ําตาล3ประเภทนี้นะคะโดยจะได้น้ําตาลกลูโคสเยอะมากที่สุดนะคะอันนี้ทีนี้นักเรียนมาดูนะคะน้ำตาลทีละอันดูเป็นอันๆไปเลยนะคะน้ำตาลอันแรกนะคะที่เราจะเน้นก็คือน้ําตาลกลูโคสน้ําตาลกลูโคสพบมากในไหนคะ ก็จะพบมากในพวกอ้อยน้ำผึ้งแล้วก็อ,องุนนะคะซึ่งบางทีเขาก็จะเรียกว่า,าน้ําตาลอองุนแบบนี้เป็นต้นนะคะโดยน้ําตาลกลูโคสเนี้ยนะคะเป็นน้ําตาลที่พบมากที่สุดนะคะในสิ่งมีชีวิตนะคะโดยความสําคัญของน้ําตาลกลูโคสเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงบ้างก็คือว่ามันจะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะแน่นอนคือมันให้พลังงานแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะ,ะก็จะใช้เป็นแหล่ง นะพลังงานที่สำคัญที่สุดของเซลเลยนะคะอันที่สองก็คือสามารถสลายให้พลังงานอย่างรวดเร็วนันเกเรียนจำไว้เลยว่าน้ำตาลกลูโคสนะคะจะเป็นน้ำตาลอันแรกที่ร่างกายหรือว่าเซลล์ของเราดึงมาใช้เป็นอันดับแรกนะคะและเป็นสารที่ไม่ต้องย่อยอีกแล้วถ้าร่างกายเราเนี่ยนะคะได้เป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วเซลล์ก็สามารถที่จะเอาไปใช้สลายเพื่อที่จะให้เกิดพลังงานขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากนะคะฉะนั้นหมอเวลาเขาจะ ให้คนไข้ที่กินข้าวไม่ได้นะคะทานอาหารแบบนี้ถ้ากินอาหารไม่ได้เขาก็จะให้อาหารทางสายยางโดยอาหารที่ให้ก็จะเป็นพวกน้ําตาลกลูโคสเพราะว่าคนป่วยเนี่ยนะคะบางทีไม่ค่อยมีแรงที่จะเอาพลังงานมาใช้ในการย่อยอาหารฉะนั้นเขาก็จะให้น้ําตาลกลูโคสอาจจะให้ทางสายยางหรือว่าอาจจะฉีดเข้าไปในเส้นเลือดซึ่งพอเข้าไปในเลือดเนี้ยนะคะก็จะมีการลําเลียงไปให้เซลเเซล์ใช้ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องมีการย่อยอีกต่อไปนะคะทีนี้อันต่อไปก็คือเป็นส่วนประกอบของ คาร์บโบไฮเดรตนะคะขนาดโมเลกุลใหญ่นะคะกลูโคสเนี่ยนะคะอย่างเช่นแป้งเนี่ยนะเมือเอ่อ มันเป็นน้ําตาลหรือว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มีขนาดใหญ่มากนะคะซึ่งหน่วยย่อยๆของมันมันก็เกิดจากกลูโคสนะคะที่มาเรียงต่อๆๆกันเป็นพันเป็นหมื่นนะคะโมเลกุลนะคะอันนี้เป็นต้นหรือว่าพวกเซลลูโลสพวกไกลโคเจนก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกันซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตขนาดใหญ่ซึ่งถ้าเราย่อยไอ้สตัวนี้นะคะมันก็จะผลลัพธ์สุดท้ายก็จะได้น้ําตาลกลูโคสนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้นักเรียนคะน้ําตาลกลูโคสนี่นะคะจะพบ ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอาหารด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลที่พบมากที่สุดในธรรมชาตินะ,ะนี่ก็คือความสำคัญของน้ำตาลกลูโคสทีนี้น้ำตาลอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก็คือน้ำตาลฟรุกโตสนะคะน้ำตาลฟรุกโตสนี้จะพบมากนะคะในผลไม้ทั่วไปนะคะพบมากในพวกผลไม้น้ำผึ้ง แล้วก็พวกน้ำอสุจิหรือว่าสายสะดือนะคะโดยน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยนะคะลักษณะหรือว่าความสำคัญะคะของมันก็คือจะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานโดยเฉพาะตัวอสุจิมันจะต้องมีการว่ายนะะเพื่อที่จะไปหาไข่ฉะนั้นมันก็จะต้องใช้พลังงานสูงในการที่จะเคลื่อนที่ฉะนั้นอาหารที่มันจะใช้เข้าไปเพื่อที่จะทำให้เกิดพลังงานขึ้นมาก็คือน้ำตาลฟรุกโตสนะคะอันนี้ แล้วก็เป็นน้ำตาลที่มีความหวานมากที่สุดเลยนะคะถ้าเทียบกับพวกน้ำตาลกลูโคสแล้วก็น้ำตาลกาเล็กโตสนะคะอันนี้จะมีความหวานมากที่สุด ทีนี้น้าตาลอันสุดท้ายน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวอันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือน้ําตาลกาเล,กโ,าล,ก,าเลกโตสน้ําตาลกาเลกโตสเนี่ยนะคะจะพบในพวกน้ํานมฉะนั้นเมื่อเรากินนมเข้าไปเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่ในรูปของน้ําตาลกาเลกโตสนะคะแต่ถ้าน้ําตาลที่อยู่ในนมมันมีการย่อยผลสุดท้ายนะคะก็จะได้น้ําตาลกาเลกโตสออกมานะคะโดยความสําคัญของน้ําตาลกาเลกโตส ะะก็จะเป็นองค์ประกอบของวุ้นนะคะซึ่งวุ้นเนี่ยก็จะเป็นเ,เป็นสารอินทรีย์นะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งนะคะโดยจะพบมากในพวกสาหร่ายต่างๆแล้วก็ก็จะเป็นสารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายได้นะคะอันนี้ทีนี้มาดูน้ําตาลเมื่อน้ําตาลโมเลกุลนะคะเดี่ยวมันมีการรวมตัวกันนะคะมันก็จะทําให้เกิดน้ําตาลที่มาเรียงตต่อกันนะคะโมเลกุลมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น เราจะเรียกน้ำตาลอันนี้ว่าโอลิโกแซคคาไรนะคะโด, de, โดยน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรก็จะมีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต่2ถึง10โมเลกุลขึ้นไปนะคะมารวมกันนะ,ะโดยน้ำตาลที่พบมากนะคะจะเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะหรือที่เราเรียกว่าไดแซคคาไรไดแปลว่าอะไรคะก็แปลว่า2ฉะนั้นก็คือเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะ,ะก็คือประกอบไปด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะ2โมเลกุลมารวมกัน น้ำตาลที่เราพบหรือว่าคุ้นเคยมากนะคะก็คือน้ำตาลซูโคสซึ่งเราก็จะเรียกภาษาทั่วๆไปว่าอ๋อคือน้ำตาลทรายนะอะไรแบบเนี้ยนะคะน้ำตาลอันต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือน้ำตาลโมลโตสแล้วอันสุดท้ายก็คือน้ำตาลเลคโตสนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเรานะนักนรียคิดว่าเซลล์เอกไปใช้ได้อย่างคะ อ่ายังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดโมเลกุลมันยังใหญ่อยู่ถ้าเซลล์จะดูดซึมเอาไปใช้ได้มันจะต้องมีการย่อยให้มันเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวก่อนซึ่งน้ําตาลโมเลกุลคู่เนี้ยมัน คู่กับอะไรบ้างนักเรียนมาดูทีละอันนะคะถ้าเป็นน้ำตาลซูโครสนะคะน้ำตาลซูโครสเนี่ยเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ซึ่งเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวรวมกันก็คือน้ำตาลอะไรคะก็คือน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลฟรุกโตสมารวมกันนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดน้ำตาลซูโครสขึ้นมานะ,ะโดยพบมากนะคะในพวกผลไม้สุก หรือว่าพวกอ้อยนะคะโดยอ้อยเนี้ยนะคะเขาก็จะอยู่ในรูปของพวกน้ําตาลทรายน้ําตาลปึกหรือว่าน้ําตาลกรวดนะคะอันนี้ฉะนั้นเวลาเราไปซื้อน้ําตาลนะคะเราก็จะบอกว่าซื้อน้ําตาลทรายจริงๆมันก็คือน้ําตาลซูโครสแต่ถ้าไปบอกว่าซื้อน้ําตาลซูโครสแม่ค้าเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะคะอันนี้เราก็บอกว่าซื้อน้ําตาลทรายก็คือละไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือน้ําตาลซูโครสนั่นเองนะคะทีนี้มาดูน้ําตาลอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือน้ําตาลโมโตสนะคะน้ำตาลโมโตสเนี่ยเป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่ที เกิดจากน้ําตาลกลูโคสบวกกับกลูโคสก็คือเกิดจากกลูโคสกับกลูโคสมารวมกันก็จะกลายไปเป็นน้ําตาลโมโตสโดยน้ําตาลโมโตสเนี่ยนะคะจะพบมากในพวกข้าวมอนะคะหรือว่าเมล็ดพืชที่มันกําลังงอกนะคะมันก็จะมีน้ําตาลพวกนี้อยู่หรือร่างกายเรานะคะจะได้น้ําตาลโมโตสจากไหนก็จากการย่อยแป้งอย่างเช่นนักเรียนเวลานักเรียนกินขนมปังเข้าไปอย่างเงี้ย ะะลองอมหรือว่ากินข้าวก็ได้นะคะลองอมไว้สักพักหนึ่งตอนที่นักเรียนกินข้าวตอนรู้สึกแรกๆเนี่ยจะยังรู้สึกว่าข้าวไม่มีรสหวานแต่พอนักเรียนอมไว้สักพักหนึ่งนะคะนักเรียนจะรู้สึกว่ามันมีรสหวานเพราะอะไรเพราะว่าแป้งนะคะได้เปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลมอโตสแล้ว นะะอันนี้ซึ่งในปากของเรานักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็จะมีน้ําย่อยที่ช่วยในการย่อยก็คืออะไรคะก็คือน้ําลายของนักเรียนนั่นเองนะคะมันจะมาย่อยแต่ถ้านักเรียนกินพวกข้าวเข้าไปโดยไม่ได้รอให้มันย่อยเลยนะคะนักเรียนกินเข้าไปก็จะรู้สึกว่าข้าวไม่ได้มีรสหวานแต่ถ้านักเรียนลองอมนะคะก็จะมีรสหวานซึ่งไอ้รสหวานตรงนี้ก็คือน้ําตาลโมโตสนั่นเองนะคะทีนี้มาดูน้ําตาลอีกอันนึงนะคะก็คือน้ําตาลนะคะ เลคโตสนะคะน้ำตาลเลคโตสเนี่ยนะคะชื่อมันก็บอกก็คือเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่เกิดจากน้ำตาลกลูโคสนะคะรวมกันกับน้ำตาลกาเลคโตสเห็นไหมคะว่าชื่อของมันจะเป็นอะจะบอกได้เลคโตสก็มาจากกลูโคสกับกาเลคโตสเล่าเรียนจำไว้เลยว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่เนี้ยนะคะน้ำตาลที่ เมื่อเกิดการย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําตาลที่ได้แน่ๆนะคะก็คือน้ําตาลกลูโคสไม่ว่าจะเป็นน้ําตาล m มโตสนะคะหรือว่า น้ำตาลซูโคสหรือว่าเลคโตสก็จะได้กลูโคสหมดเลยเพียงแต่ว่าน้ำตาลอีกโมเลกุลหนึ่งนะจะเป็นอะไรนะคะอย่างเช่นเลคโตสก็จะเกิดจากกลูโคสกับกาเลคโตสก็จะพบมากในน้ำนมฉะนั้นนะคะนักเรียนน้ำนมของคนเราเนี่ยนะคะก็จะมีน้ำตาลเลคโตสเมื่อเรากินนมเข้าไปแล้วเมื่อดนย่อยก็จะกลายเป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาเลคโตส นะคะอันนี้โดยนะคะจะไม่พบน้ําตาลอันนี้ในพืชเลยนะคะแล้วเป็นน้ําตาลที่มีความหวานน้อยก็เหมาะสําหรับที่จะเป็นอาหารเลี้ยงทารกได้นะคะอันนี้ฮเมื่อน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต่นะคะมากกว่า10โมเลกุลขึ้นไปมารวมกันนะ,ะมันก็จะเป็นน้ําตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะเรียกคาร์โบไฮเดรตพวกนี้ว่าโพลีแซคคาไร นะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยโพลีแซคคารายนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต่นะคะ สิบโมเลกุลขึ้นไปแต่ส่วนมากที่เราพบนะคะก็จะเป็นประมาณร้อยถึงว่าพันโมเลกุลนะคะอันนี้โดยเมื่อมันมีเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดใหญ่ฉะนั้นนะคุณสมบัติมันก็จะแตกต่างไปจากพวกน้ำตาลทั่วๆไปที่พวกโมโนไซคคา,ายกับไดแซคคา,ายนะคะก็คือว่ามันจะเป็นของแข็งสีขาวและ ไม่ค่อยละลายนะ้ำนะคะอาจจะละลายได้บ้างเล็กน้อยนะ,ะแทบจะไม่ค่อยละลายเลยแล้วก็ไม่มีรสหวานมันจะมีรสหวานก็ต่อเมื่อมันโดนย่อยให้กลายไปเป็นพวกน้ําตาลโมเลกุลคู่หรือว่าโมเลกุลเดี่ยวก่อนนะ,ะฉะนั้นมันเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่มันก็เลยไม่ค่อยไวที่จะต่อปฏิกิริยาเคมีนะคะอันนี้ตัวอย่างที่สําคัญนะคะก็ที่นักเรียนพบก็คือแป้ง ไกลโคเจนแล้วก็เซลลูโลสนะคะทั้งหมดนี้นะคะไอ้โพลีไซคคายทั้ง3อันนี้ก็เกิดจากน้ําตาลกลูโคสนะคะมารวมกันนะคะก็คือสรุปแล้วก็คือกลูโคสก็เป็นองค์ประกอบเพียง mm hmm. แต่ว่าก็จะมีเมื่อมันมาต่อต่อกันเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไปนะคะโดยเดี๋ยวนักเรียนค่อยดูรูปอีกทีนึงนะคะมาดูทีละอันก่อนโดยเริ่มจากอันแรกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเซลลูโลสเนี่ยพบมากในไหนคะ ก็จะพบมากในผนังเซล์ของพืชนะคะอันนี้โดยเซลลูโลสเนี่ยจะไปเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืช<ๆ>ก็จะเป็นเส้นใยนะคะอันนี้ก็จะให้ความแข็งแรงแก่เซลล์โดยโครงสร้างนะคะก็จะเกิดจากน้ําตาลกูโคสนะคะมารวมกันเป็นสายยาวเลยโดยมันจะไม่มีการแตกแขนงออกไป นะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างของผนังเซลล์เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะซึ่งผนังเซลล์ก็จะพบในพวกพืชน,นะคะในสัตว์ก็จะไม่มีผนังเซลล์ฉะนั้นก็จะไม่ไม่พบเซลลูโล,โลสนะคะโดยนะคะคนเราเนี่ยจะไม่มีน้ำย่อยหรือว่าเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยเซลลูโลสอ้าวอย่างนี้เรากินผัก เข้าไปเนี่ยแล้วอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์หรือเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์โดยอ้อมโดยเซลลูโลสเนี่ยนะคะที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกาก,ากอาหารนะ,ะฉะนั้นกากอาหารตรงนี้ก็จะช่วยในการขับถ่ายเพราะอะไรเพราะว่าเซลลูโลสเนี่ยมันจะสามารถที่จะดูดนะ,ะความชื้นหรือว่าดูดน้ำไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราขับถ่ายออกมานะคะอุจจาระของเราก็จะไม่แข็งจนเกินไปฉะนั้นนักเรียนคนที่ไม่ชอบกินผัก นะคะก็จะเป็นยังไงคะก็จะทําให้ไม่มีเซลลูโลสนะคะหรือว่าไม่มีกากอาหารที่จะไปช่วยในการขับถ่ายฉะนั้นเขาอาจจะเป็นท้องผูกนะคะถ้าเป็นท้องผูกมากๆนักเรียนรู้ไหมคะว่าโรคที่จะตามมาก็คืออะไรคะ ก็คือริดสีดวงทวารหนักซึ่งเป็นโรคที่ทรมานมากนะคะแล้วถ้าเป็นมากๆนะคะอาจจะเป็นโรคมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ได้ฉะนั้นนักเรียนทุกคนนะคะควรที่จะหันมาทานผักผลไม้บ้างแม้ว่าเซลลูโลสเราจะไม่ได้มีน้ำย่อยช่วยย่อยนะคะแต่ว่าเรา,เามันก็จะมาช่วยในการขับถ่ายแต่นักเรียนรู้ไหมคะว่า,าแล้วจะมีสัตว์พวกไหนบ้างล่ะที่สามารถที่จะย่อยเซลลูโลสได้ นักเรียนจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมพวกวัวพวกควายแบบนี้มันสามารถกินหญ้าซึ่งอุ๊ยอย่างนี้มันก็ต้องมีเซลลูโลสเยอะแล้วอย่างนี้มันก็ต้องขับถ่ายออกมาสิแล้วมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงวัวควายมันไม่ได้กินเนื้อกินข้าวเหมือนเราอย่างเงี้ยมันจะมีนะสิ่งมีชีวิตในลำไส้ของมันก็คือจะมีโปรโตโซวัวที่ สามารถย่อยเซลลูโลสได้ทําให้พวกวัวควายอันนี้นะคะสามารถที่จะดูดซึมเอากูโคสตรงตรงนั้นไปได้ฉะนั้นสัตว์ที่มีลักษณะการเคี้ยวเอื้องส่วนมากก็จะสามารถย่อยเซลลูโลสได้เพราะว่าจะมีโปรตีนที่อยู่ในลใําไส้สามารถช่วยในการย่อยได้นะคะอันนี้ทีนี้มาดูอันต่อไปโครงสร้างอีกประเภทหนึ่งนะคะของโพลีแซคลายก็คืออะไรคะก็คือแป้งนะคะแป้งเนี้ยนะคะโดยจะพบ เด่นมากนะคะในพวกพืชเพราะว่าเวลาพืชนะมันสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จปุ๊บก็จะได้อาหารของพืชออกมาโดยอาหารของพืชก็คืออะไรคะก็คือแป้งก็คือพืชสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จแล้วในน้ําตาลกูโคสแล้วน้ําตาลกูโคสนะคะก็จะถูกเปลี่ยนให้ไปเป็นแป้งและพืชก็จะเก็บสะสมนะแป้งไว้ใช้ในยามที่จําเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการจะใช้แป้งก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นน้ําตาลกูโคสอีกต่อหนึ่งทีนี้มาดูลักษณะโครงสร้างของแป้งนะแป้ง ก็จะเกิดจากน้ําตาลกูโคสนะคะมาเรียงต่อกันเป็นสายยาวเลยแล้วมันก็จะมีการแตกแขนงเพียงแต่ว่าแขนงที่มันแตกนะคะจะไม่มีไม่กี่แขนงแต่ว่าจะเป็นแขนงที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะโดยนะคะนักเรียนเมื่อเรา บริโภคแป้งเข้าไปเนี่ยนะคะแป้งก็จะนะ,ะถูกเปลี่ยนนะ,ะให้กลายไปเป็นพวกน้ำตาลกลูโคสนักเรียนสามารถดูได้นะฮะเรียงตามลำดับเลยนะคะก็คือเห็นไหมคะว่าเมื่อเรากินแป้งเข้าไปอย่างเช่นนักเรียนกินข้าวข้าวก็ถือว่าเป็นแป้งประเภทหนึ่งนะคะมันก็จะถูกน้ำย่อยย่อยให้เป็นเด็กตินก่อนโดยเด็กตินเนี้ยนะคะก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มี จำนวนกลูโคสมาเกาะกันสั้นลงสั้นกว่าสายของโปรออของแป้งนะคะเสร็จแล้วก็จะโยนโดนย่อยอีกกลายไปเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ก็คือมอลโตสใช่ไหมคะทีนี้ค่อยในที่สุดก็ค่อยกลายไปเป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วร่างกายเราก็ค่อยดูดซึมไปใช้ฉะนั้นนะคะแป้งก็เลยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่คนนิยมบริโภคมากที่สุดอย่างเช่นนักเรียนทานข้าว หรือทานขนมปังนะคะแบบนี้นักเรียนก็จะได้แป้งเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ทีนี้มาดูอีกอันนึงนะคะเมื่อกี้แป้งนะคะพืชส่วนมากจะสะสมอาหารไว้ในรูปของแป้งอาจจะสะสมไว้ที่หัวที่ใบหรือที่ลำต้นนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วสัตว์ล่ะมีการสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปของอะไรนะคะโดยสัตว์จะสะสมคาร์โบไฮเดรตไว้ในรูปของไกลโคเจน สัตว์จะไม่ได้สะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปของแป้งเหมือนกับในพืชนะคะโดยไกลโคเจนนะคะจะมีลักษณะโครงสร้างเป็นสายที่ยาวแล้วก็มีการแตกแขนงสั้นๆแขนงมันก็จะแตกมากมายเลยนะคะโดยก็จะมีจํานวนกลูคโคสแบบต่อกันแบบเยอะมากนะะโดย ร่างกายของสัตว์นะคะเมื่อเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเยอะๆมันเกินความต้องการของเราร่างกายของเราก็จะมีการสะสมนะคะคาร์โบไฮเดรตตรงนี้ไว้ในรูปของไกลโคลเจนโดยจะสะสมไว้ที่ไหนเยอะคะก็จะสะสมไว้ในที่ตับหรือว่าที่กล้ามเนื้อของเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการอดข้าวนะคะเรา สารอาหารที่เราจะดึงมาใช้นะคะไอไกโคเจนตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นอะไรคะให้ไปเป็นปน,ปน,น้ำตาลกลูกโคสแล้วเซลล์ของเราก็จะมีการดูดซึมเอามาใช้นะคะนี่ก็คือความสำคัญหรือบางทีไกลโคเจนเขาอาจจะเรียกว่าแป้งของสัตว์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะจริงๆก็คือเราสัตว์จะสะสมนะคะคาร์โบไฮเดรตในรูปของแป้งนะคะทีนี้มาดูลักษณะโครงสร้างนะ,ะของมัน จะเห็นได้ชัดเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นสายเดียวแต่แขนงหรืออะไรแบบนี้นักเรียนดูทีละอันนะคะถ้าเป็นเซลลูโลสเห็นไหมเขว่าอันนี้ก็คือน้ําตาลกลูโคส1โมเลกุลน้ําตาลกลูโคส1โมเลกุล1โมเลกุลเห็นไหมเขว่ามันมาเรียงต่อกันเป็นสายยาวแบบนี้นะคะอาจจะสักร้อยโมเลกุลแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเซลลูโลสนะคะแต่ถ้าเป็นแป้งนะคะที่พบในพืชนะคะมันก็จะเกิดจากกลูโคสเห็นไหมเขว่า ไอ้รูปหกเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็คือกลูโคสมันมาต่อกันแล้วก็อาจจะมีการแตกแขนงซึ่งมันก็จะเป็นสายยาวๆแบบนี้นะ,ะมีการแตกแขนงและสุดท้ายก็คือแป้งในสัตว์แป้งในสัตว์ก็คือไกโคเจนนะคะเพราะว่าเราจะสะสมนะคะคาร์บฮเรตในรูปของไกโคเจนก็จะมีการแตกแขนงออกไปเยอะแยะแต่ว่าเพียงแต่ว่าแขนงที่แตกออกเนี่ยจะมีลักษณะสัส้นนะคะอันนี้นักเรียนเห็นภาพโพสที่ชัดเจนไหมคะว่าลักษณะโครงสร้างมันก็จะแตกต่างกันแบบนี้ ทีนี้มาดูนะคะภาพโดยรวมของความสําคัญของคาร์โบไฮเดรตว่าคาร์โบไฮเดรตถ้าเราพูดโดยรวมเนี้ยนะคะมันมีความสําคัญยังไงคาร์โบไฮเดรตมีความสําคัญดังนี้นะคะก็คืออันที่1สิ่งมีชีวิตนะคะนำไปสลายเพื่อให้ได้พลังงานนะคะโดยไม่ว่ามันจะกินแป้งกินอะไรเข้าไปนะน้ำตาลโมเลกุลคู่ นะหรือว่าน้ําตาลที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นเซลล์ของเราก็จะมีการย่อยให้เป็นน้ําตาลที่เล็กที่สุดแล้วเซลล์ก็จะนําไปใช้ในการสร้างพลังงานนะคะในการดํารงชีวิตโดยน้ําตาลที่นําไปใช้ในการสร้างพลังงานมากที่สุดก็คือน้ําตาลกลูโคสเพราะจะเป็นน้ําตาลที่พบในเซลของสิ่งมีชีวิตเยอะนะคะ อันต่อไปนะคะเป็นอาหารสะสมไว้ใช้เมื่อยามขาดแคลนเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบนะคะโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตถ้าร่างกายของเราขาดแคลนสารอาหารสารอาหารแรกที่ร่างกายเราจะดึงมาใช้ ะะก็คืออะไรคะคาร์โบไฮเดรตนะคะมันจะดึงมาใช้ก่อนเดี๋ยวลําดับถัดมาเป็นอะไรเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เรียนอีกทีหนึ่งนะคะแต่คาร์โบไฮเดรตจะเป็นสารอาหารแรกเมื่อร่างกายเราขาดนะคะร่างกายเราจะดึงมาใช้เป็นอันดับแรกอันต่อไปนะคาร์โบไฮเดรตยังเป็นโครงสร้างของเนื้อเยื่อสัตว์แล้วก็พืชด,ด้วยนะคะอันนี้ฉะนั้นก็จะเห็นว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะมีความสําคัญฉะนั้นเราควรที่จะรับประทานคาร์โบไฮเดรตโดยสารอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะ นะพบในพวกไหนคะนักเรียนก็คืออาหารพวกแป้งพวกไหนอีกคะพวกข้าวอะไรแบบนี้นะคะก็จะพบคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ําตาลแบบนี้เป็นต้นแต่นักเรียนก็อย่าเผลอทานคาร์โบไฮเดรตไปเยอะๆนะคะเพราะว่าแม้ว่าร่างกายเราจะสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจนแต่ถ้ามันมากจนเกินไปจนเก็บไว้ในรูปของไกลโคเจนไม่ไหวแล้วนะคะ คาร์โบไฮเดรตรงนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันก็จะทําให้เราอ้วนได้นะคะฉะนั้นไม่ควรที่จะทานเยอะจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคอ้วนได้นะคะทีนี้มาดูนะคะสารอาหารอีกอันนึงนะคะก็คือไขมันนะคะไขมันหรือที่เราเรียกว่าลิพิดหรือว่าไลพิดก็ได้นะคะอันนี้ไขมัน โดยนะไขมันจะเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำํำฉะนั้นถ้านักเรียนเทน้ํามันนะลงไปในน้านักเรียนจะเห็นว่ามันจะแยกชั้นกันแบบชัดเจนใช่ไหมคะโดยน้ํามันหรือว่าน้ําคะอยู่ข้างบนอ่ะก็จะเป็นน้ํามันอยู่ ข้างบนส่วนน้ําจะอยู่ข้างล่างก็แสดงว่าน้ํามันนี้มีความหนานแน่นเป็นไงคะน้อยกว่าน้ําก็เลยลอยตัวอยู่ข้างบนฉะนั้นมันจะไม่ละลายน้ําจะแยกชั้นเห็นได้ชัดเจนมากแต่ทีนี้แล้วไขมันละลายในไหนล่ะมันก็จะละลายในตัวทําละลายนะคะไขมันอย่างเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นอีเทอร์นะคะหรือว่าคลลิฟอร์มหรือว่าเบนซินฉะนั้นถ้านักเรียนเอาไขามันตรงนี้ไปใส่ในพวกสารพวกนี้นะคะมันก็จะสามารถละลายได้ ะะทีนี้มาดูว่าแล้วไขมันนะมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานอะไรบ้างคล้ายกับคาร์โบไฮเดรตคล้ายยังไงคะมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบก็คือมีคาร์บอนนะ,ะมีไฮโดรเจนแล้วก็มีออกซิเจนนะ,ะเป็นองค์ประกอบก็คือ3ธาตุนี้นะเห็นไหมคะว่ามันจะมีองค์ประกอบเหมือนกับคาร์โบไฮเดรต แต่จะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าอัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนต่อออกซิเจนไม่ได้เป็น2ต่อ1เหมือนกันกับคาร์โบไฮเดรตแต่จะมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของไขมันนั้นๆนะคะโดยนะคะตัวอย่างของไขมันหรือว่าลิปิดนะคะก็คือไขมันหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า f ฟตนะคะแล้วก็มีน้ำมัน นะก็คือออยล์แล้วก็มีฟอสโฟลิปิดนะฮะฟอสโฟลิปิดเนี้ยเดี๋ยวเราจะเรียนอีกทีนึงว่าพบในไหนเอ๊ะทำไมชื่อมันไม่เห็นจะคุ้นเลยหรือสเตรอยนะฮะหรือว่าไขพวกไขพวกนี้นะคะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูนะคะทีละอันนะ,ะว่าลิปิดที่จะยกตัวอย่างนี้มีอะไรบ้างอันที่1ก็คือไขมันแฟตนะคะหรือว่าแล้วก็น้ํามันหรือว่าที่เราเรียกว่าออยล์นะคะโดยนะคะ เมื่อเรากินไขมันเข้าไปนะคะผลสุดท้ายของการย่อยจะย่อยแล้วได้อะไรคะ ย่อยแล้วก็จะได้กรีซิรอลกับกรดไขมันเหมือนกันกันกบคาร์โบไฮเดรตนะเรากินแป้งกินอะไรเข้าไปผลสุดท้ายของการย่อยก็จะได้น้ําตาลกลูโคสซึ่งเซลลจึงจะดูดซึมไปใช้ได้แน่นอนถ้าเรากินน้ํามันเข้าไปเงี้ยก่อนอื่นร่างกายของเราก็ยังใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราร่างกายเราก็ติดต้องมีการย่อยให้ได้หน่วยที่เล็กที่สุดนะหน่วยที่เล็กที่สุดที่เซลล์สามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้ก็คือกรีซิรอลกับกรดไขมันโดยกรีซิรอลนะคะก็คือ C 3 H 8 โอห้อยสามนะคะอันนี้แล้วก็จะมีกรดไขมันที่เราเรียกว่า f a t t y acid นะคะก็จะเป็นมีโครงสร้างทีนี้นักเรียนมาดูโครงสร้างทางเคมีของมันนะคะอันนี้โครงสร้างที่สําคัญโดยนักเรียนดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่านี่คือไขมันนะคะทั้งหมดนี้คือไขมันโดยไขยมันชนิดนี้ที่เราเรียกว่าไตรกีเซไรนะคะโดยมันจะประกอบไปด้วยสส่วนส่วนตรงบริเวณตรงนี้ ะะก็คืออะไรนั่นเองก็คือกรีซอรอส่วนอันนี้ก็คือกรดไขมันนะ,ะจะเห็นว่ากรดไขมันจะมี3อันนะคะโดยถ้ามีกรดไขมันมาเกาะที่กรีซอรอลเพียงแค่1อัน2อันนี้สมมุติว่ายังไม่เกี่ยวนะคะเราก็จะเรียกไขมันชนิดนั้น,น,นว่าโมโนกรีซิไรถ้ามันมีนะคะกรดไขมันมาเกาะที่กรีซอรอลสอัน อันนี้กับอันนี้ยังไม่มีอันนี้นะคะสมมติว่ายังไม่มีเราก็จะเรียกว่าไดกรีเซรายไดก็แปลว่า2ก็แสดงว่ามีกรดไขมัน2อันนะหรือถ้าเป็น3อัน3ก็คือไตรกรีเซรายนะคะอันนี้ฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยก็คือโครงสร้างนะคะทีนี้มาดูว่าไขมันที่พบมากที่สุดในพืชแล้วก็ในสัตว์ก็คือที่เราพบมากที่สุดก็คือ ไตรกรีเซอรไลนะคะไตรกรีเซอรไที่เราพบมากที่สุดก็คืออย่างเช่นที่เราเรียกว่าไตรกรีเซอรีนนะคะอันนี้นักเรียนดูก่อนนะคะไตรกรีเซอรีนโดยไตรกรีเซอรีนเนี้ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยกรีซอร์หนึ่งโมเลกุลรวมกันกับกรดไขมันซึ่งมีชื่อว่ากรดสเตียริกอีกสาโมเลกุลเห็นไหมคะเนี่ย ะะทีนี้ไขมันเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเมื่อเรากินไขมันเข้าไปนะคะร่างกายเราก็จะย่อยไขยมันโดยน้ําย่อยที่ย่อยไขยมันก็คือไลเปสนะคะโดยการย่อยไขยมันนะคะจะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กนะคะแล้วก็จะทำให้ได้กรีซอรอลออกมาแล้วก็กรดไขมันก็จะได้ออกมาอีก ซึ่งสองอันนี้เซลล์สามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้แล้วเพราะว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของไขมันแล้วทีนี้นักเรียนมาดูว่าเการที่กดไขมันเนี่ยนะคะมันมีลักษณะหรือว่าชนิดที่แตกต่างกันไปนะคะมันมีส่วนไหนที่แตกต่างกันส่วนมากนะคะกดไขมันจะมีนะคะกรีซอรอเหมือนกันแต่ตัวที่ต่างกันก็คือกดไขมันก็จะแตกต่างกันไปก็จะมีผลทําให้ได้นะไขมันที่แตกต่างกันด้วยทีนี้มาดูนะคะกดไขมันนะคะ ก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทแต่การแบ่งอะไรก็ตามเราจะต้องมีเกณฑ์ก็คือเราจะแบ่งตามระดับการอิ่มตัวนะคะโดยไขมันที่ประเภทแรกก็คือกรดไขมันอิ่มตัวนะคะโดยกรดไขมันอิ่มตัวก็คือเป็นกรดไขมันที่มีคาร์บอนต่อกับคาร์บอนด้วยพันธะเดียวนะคะเราก็เลยเรียกว่ามันอิ่มตัวด้วยไฮโดรเจนนักเรียนดูสูตรโครงสร้างนะคะก็จะได้เข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นอันนี้ ะจะเห็นว่าลักษณะนะก็คือว่ามันก็จะมีคาร์บอนเรียงต่อกันแบบเยอะมาก นะคะโดยคาร์บอนที่มาเรียงต่อกันนี่คือสุดโครงสร้างของกรดไขมันนะคะมาเรียงต่อกันเนี่ยมันจะต่อกันด้วยพันธะเดียวนะเห็นไหมคะอันเนี้ยแล้วอีกอปกติคาร์บอนเนี้ยจะมีสีแขนใช่ไหมคะมันก็จะสามารถจับกับโมเลกุลข้างๆได้2แขนแล้วก็อีก2แขนก็จะจับกับไฮโดรเจนนะคะอันนี้ฉะนั้นนะคะมันก็จะเป็นโมเลกุลเดี่ยวตลอดมันก็จะอิ่มตัวด้วยไฮโดรเจน ะะซึ่งกรดไขมันอิ่มตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นกรดสเตียริกหรือว่ากรดปามิติกพบไขมันที่อิ่มตัวส่วนมากจะพบในสัตว์นะ,ะจะเป็นไขมันที่ได้มาจากสัตว์ทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งเมื่อมีกรดไขมันอิ่มตัวก็จะต้องมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นยังไงก็คือกรดไขมันที่นะคะมีอะตอมของคาร์บอนบางอะตอม ที่มันต่อกันด้วยพันธะคู่อาจจะมีพันธะคู่หนึ่งพันธะหรือมากกว่า1พันธะก็ได้เมื่อมันเป็นพันธะคู่มันก็จะทำให้จับกับออกซิเจนเยจับกับไฮโดรเจน,นะะได้น้อยลงเม <ME> ื่อมันจับกับไฮโดรเจนได้น้อยลงเราก็เลยเรียกว่ามันไม่อิ่มตัวด้วยไฮโดรเจนเช่นกรดอะไรเช่นกรดโอเลอิกหรือไลโนเลอิกนักเรียนดูนะคะดูจากโมเลกุลสุดโครงสร้างโมเลกุลของมัน จะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าคาร์บอนมันก็จะมีการต่อกันด้วยพันธะเดี่ยวแต่จะมีบางนะคะอะตอมเท่านั้นที่เห็นไหมคะว่ามันต่อกันด้วยพันธะคู่อย่างอันนี้เนี่ยมีพันธะคู่หนึ 1, ่งพันธะก็จะทําให้ไฮโดรเจนตรงบริเวณนี้หายไปเพราะมันจะต้องเอาแขนของมันเนี่ยมาเกาะกับอันนี้อีกไฮโดรเจนก็จะมีไม่พอนะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวทีนี้กรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวส่วนมากจะพบในพืช นะฮะเป็นไขมันที่ได้จากพืชอย่างเช่นพวกไขมันน้ามันจากทั่วเหลืองหรือว่าน้ํามันจากมะพร้าวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้นะะกดไขมันเมื่อมันไม่อิ่มตัวด้วยไฮโดรเจนฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่จะเข้าท,ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศฉะนั้นก็จะทําให้เกิดการเหม็นหืนของน้ํามันได้นะคะจะเห็นว่าอาหาร ของพวกทอดเนี้ยจะมีกลิ่นที่เหม็นหืนแต่ทีนี้นะคะทำไมเอ๊ะบ้านเราเนี่ยก็ใช้น้ํามันพวกน้ํามันพืชแต่ทำไมไม่ค่อยจะเหม็นหืนเท่าไหร่เลยเป็นเพราะว่านะคะในพืช มีวิตามินอ e ีอยู่ด้วยซึ่งวิตามินอ e ีจะช่วยไม่ให้เกิดการเหม็นหืนได้หรือไม่งั้นถ้าพืชน,นั้นไม่มีวิตามินอ e, ีเราอาจจะมีการเติมลงไปก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันอันนั้นเหม็นหืนเพราะว่าถ้ามันเหม็นหืนเราก็ไม่อยากที่จะใช้อันนี้เป็นการแบ่งกฎไขมันตามอะไรคะเป็นการแบ่งตามการอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวแต่ทีนี้ถ้าเราจะแบ่งตามความต้องการทางโภชนาการนะคะเราก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภท,เภทก็คือกดไขมันจําเป็นนะคะ กับกดไขมันที่ไม่จําเป็นมาดูกฎดไขมันที่จําเป็นก่อนหมายความว่ายังไงจําเป็นก็คือเป็นกรดไขมันที่ร่างกายของเราสังเคราะห์ขึ้นเองไม่ได้ก็คือสร้างเองไม่ได้เราจะได้รับ กรดไขมันชนิดนี้จากไหนก็คือจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะซึ่งจะพบนะคะชนิดเดียวกรดไขมันชนิดเดียวที่เป็นกรดไขมันที่จําเป็นนะคะแล้วร่างกายเราสังเคราะห์ไม่ได้นอกจากเรากินจากอาหารเข้าไปนะคะก็คือกรดไลโนโลเลอิกนะคะซึ่งกรดนี้จะพบมากในพืช ะะพวกน้ำมันถั่วเลือ้งอะไรแบบนี้ยกเว้นพวกน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวแม้ว่าจะเป็นน้ำมันจากพืชแต่ว่าก็จะไม่พบกรดไขมันนี้อยู่หรือว่าไขมันจากสัตว์น้ำบางชนิดอย่างเช่นพวกปลาหรือว่าพวกหอยนะคะเป็นต้นทีนี้ไลโนเลอิกมันมีความสําคัญยังไงก็คือจะเสริมสร้างนะคะความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดทําให้มันสามารถที่จะมีความแข็งแรงก็ยืดหยุ่นได้ดีหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็สามารถ ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ซึ่งคอเลสเตอรอลนี้ถ้ามีมากไม่ดีนะคะไม่ดียังไงเดี๋ยวเราจะได้เรียนอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าเมื่อมีกรดไขมันที่จำเป็นก็ต้องมีกรดไขมันที่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นในที่นี้นะคะก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้นะคะแล้วก็พบมากทั่วๆไปทั้งในพืชแล้วก็ในสัตว์นะ,ะอันนี้ร่างกายเราสังเคราะห์ได้มันก็เลยถือว่าไม่ค่อยจำเป็นจริงนะคะอันนี้ ทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะคะ,ะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าพวกไขมันน้ำมันทีนี้มาดูลักษณะของลิพิดนะคะอีกรูปแบบหนึ่งที่จะพบนะคะก็คือ,อฟอสฟอรอลิพิดนะคะฟอสฟ i ลิพิดเนี้ยนะ,ะจะเป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ ะะซึ่งย uh um ีนคุมเซลก็รู้แล้วว่ามันมีความสําคัญเพราะจะเป็นตัวคัดเลือกสารเข้าไปทีนี้มาดูโครงสร้างของฟอสโฟลิปิดนะคะโดยฟอสโฟลิปิดเนี้ยนะ,ะจะเป็นไตรกรีเซอไรด์ก็แสดงว่ามันประกอบไปด้วยกรีเซอรอลหโมเลกุลแล้วก็มีกรดไขมันอีก3โมเลกุลนะคะแต่ที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีโมฟอสเฟต ะะเป็นตัวมาแทนที่กรดไขมัน1โมเลกุลปกติเนี่ยนะคะ,ะมันมีกริไขรอลหนึ่งแล้วก็จะมีกรดไขมันอีก3โมเลกุลทีนี้โมเลกุล1ของกรดไขมันหายไปแต่จะมีหมู่ฟอสเฟตเข้ามาแทนที่นะคะเขาก็เลยเรียกว่าฟอสโฟลิปิดนะคะโดยลักษณะของฟอสโฟลิปิดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่ชอบน้ําหรือที่เราเรียกว่าไฮโดโฟบิกหรือที่เรียกว่าส่วนหัวนั่นเองส่วนนี้นะคะก็จะมีหมู่ฟอสเฟต แล้วก็สารประกอบในโตัเจนนะฮะซึ่งส่วนนี้จะละลายน้ําได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ไม่ชอบน้ำไฮโดรโฟบิกนะคะก็คือเป็นส่วนที่เป็นกรดไขมันนะฮะหรือที่เราเรียกว่าส่วนหางส่วนนี้จะไม่มีขั้วแล้วก็ไม่ละลายน้ำฉะนั้นนักเรียนมาดูโครงสร้างเห็นไหมคะว่านี่คือส่วนหัวกับอันนี้ก็คือส่วนหางนะคะ ส่วนหางตรงนี้ก็คือพวกกรดไขมันส่วนหัวอันนี้ก็จะเป็นพวกหมู่ฟอสเฟตแล้วก็ไนโตรเจนรวมอยู่ด้วยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้ เมื่อมันมาอยู่รวมกันนะที่บอกว่าส่วนที่ชอบน้ํากับไม่ชอบน้ำนะเราจะเห็นว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะก็จะมีะน้ำนะคะอยู่ล้อมรอบทีนี้มันก็จะมีการเรียงตัวโดยนะจะใช้ส่วนหางมันเนี้ยหันเข้าหากันนะก็คือส่วนที่มันไม่ชอบน้ําส่วนที่ชอบน้ําก็คือส่วนหัวก็จะหันออกมาเห็นไหมคะว่านี่คือโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเห็นไหมคะว่านี่คือลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์โดยฟอสโฟลิปิดอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันจะหันด้านหัวออกมา คือส่วนที่ชอบน้ําส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นส่วนหางก็จะหันมาหากันเพราะว่ายื่หุ้มเซลล์ก็จะมี2ชั้นนะคะอันนี้ฉะนั้นสารไหนที่สามารถที่จะละลายนะคะในไขมันได้ก็จะเข้าสู่เซลล์ด้กระบวนการแพร่นะคะแต่ถ้าอันไหนที่ เป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำนะคะก็จะต้องเข้าสู่เซลล์โดยจะต้องมีตัวที่พามันเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรโตีนนะ,ะที่เป็นตัวพาในเรื่องของการลำเลียงสารซึ่งนักเรียนก็ได้ศึกษาไปบ้างแล้วนะคะทีนี้มาดูนะคะไขมันอีกจำพวกหนึ่ง นะคะหรือว่าลิพิดอีกพวกหนึ่งก็คือพวกสเตอรอยโดยสเตอรอยนะคะเป็นสารอินทรีย์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลิพิดนะคะ,ะ,คะก็คือไม่ใช่ไขมันเพียงแต่ว่ามันมีคุณสมบัติที่คล้ายกันมากโดยโครงสร้างของมันจะเป็นวงนะ,ะมีคาร์บอน5-6อะตอมมารวมๆกันก็จะเป็นวงประมาณ4วงนะคะโดยสเตอรอยเนี้ยที่เราพบก็จะพบในพวกฮอร์โมนเพศนะคะอย่างเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรอนอะไรแบบเนี้ยแล้วที่สําคัญก็คือคอเลสเตอรอลแล้วก็จะมีวิตามิน ดีด้วยนะคะโดยคอเลสเตอรอลนะคะก็จะเป็นสเตอรอยด์ชนิดหนึ่งโดยคอเลสเตอรอลเนี้ยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้ามันมีสูงนะคะมันก็จะมีที่ผนังเซลล์นะคะก็ก็คือมีที่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะมีที่เยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็จะมีที่ผนังหลอดเลือดนะคะซึ่งถ้ามันมีที่ผนังหลอดเลือดถ้ามันมีเยอะๆมันก็จะเป็นไงคะทำให้หลอดเลือดตีบตันได้ซึ่งก็จะ อาจจะเกิดปัญหาก็คืออาจจะทําให้เส้นโลหิตติดตันได้แล้วก็เป็นโรคหัวใจตามมานะคะเพราะว่าขาดเลือดทีนี้มาดูความสําคัญของลิปิดต่อสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือเป็นอาหารสะสมในร่างกายนะ,ะถัดจากไกลโคเจนเห็นไหมคะว่าเมื่อ,อร่างกายขาดแคลนอาหารก็จะดึงไกลโคเจนก็คือคาร์โบไฮเดรตมาใช้ก่อนถัดมาถ้าไกลโคเจนใช้ไปแล้วก็จะมีการดึงนะคะพวก ไขมันมาใช้ต่อไปก็จะเป็นฉนวนป้องกันความร้อนออกสู่ภายนอกฉะนั้นเวลาเราอากาศหนาวนะคะก็จะมีพวกไขมันนี้ช่วยปกป้องไว้ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวทำละลายวิตามินบางประเภทก็อย่างเช่นวิตามินอะไรคะ A D E K ซึ่งวิตามินพวกนี้จะละลายในไขมันไม่ละลายในน้ำนะคะฉะนั้นแม้ว่าเราจะกินนะคะวิตามินพวกนี้เข้าไปแต่ถ้าเราไม่กินไขมันไขวิตามินพวกนี้ก็ละลายไม่ได้เราก็จะขาดวิตามินพวกนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นองค์ประกอบของ เส้นใยประสาทนะคะอันน,นี้สารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็คือโปรโตีนนะคะโดยโปรโตีนนะ,ะเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่เราพบประมาณ1ใน7ส่วนของร่างกายโดยโปรโตีนก็จะเป็นโครงสร้างของเซลล์เนื้อเยื่อเอนไซม์หรือว่าฮอร์โมนหรือว่าแอนติเจน แอนติบอดีนะคะต่างๆโดยธาตุหลักที่เป็นองค์ประกอบก็คือมีคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนทีนี้เน้นนะคะว่าโปรโตีนจะมีธาตุมาเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือไนโตรเจนเมื่อกี้คาร์โบไฮเดรตกับไขมันมีแค่3ธาตุคือคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนแต่โปรโตีนจะมีไนโตรเจนนะ,ะเพิ่มเข้ามาหรืออาจจะมีพวกกรรมฐานฟอสฟอรัสหรือว่าเหล็กก็ได้แต่ไนโตรเจนเนี้ยจะต้องมีแน่นๆในโปรโตีนนะคะโดยหน่วยย่อยของโปรโตีนก็คือกรดอะมิโนฉะนั้น ถ้าเรากินโปรโตีนเข้าไปาเช่นกินเนื้อเข้าไปเนี้ยรนะะ่างกายยังเอาไปใช้ไม่ได้จะต้องย่อยให้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดก่อนหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือกรดอะมิโนร่างกายจึงจะนําไปใช้ได้โดยกรดอะมิโนก็จะมีประมาณ20กว่าชนิดนะคะซึ่งก็จะ เรียงตัวกันแตกต่างกันก็จะทําให้เกิดโปรตีนที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะโดยโครงสร้างของกรดอะมิโนจะประกอบไปด้วย3ส่วนย่อยก็คืออันที่1ก็คือมีกลุ่มของกรดอะมิโนแล้วก็มีกลุ่มของคาร์บอกซิลแล้วก็กลุ่ม อาก็คือกลุ่มพวกไฮโดรคาร์บอนซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สำคัญมากเพราะจะทำให้โปรตีนหรือว่ากรดอะมิโนโมีความแตกต่างกันไปเป็นชนิดต่างๆนักเรียนมาดูโครงสร้างนะคะว่าแล้วโครงสร้างมันเป็นยังไงโดยโครงสร้างเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็จะเป็นหมู่อะไรคะก็จะเป็นหมู่อะมิโน,โนส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะหมู่คาร์บอซิลส่วนข้างบนเนี่ยนะคะที่นักเรียนเห็นอันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นหมู่ R หรือว่าพวกไฮโดรคาร์บอนต่างๆซึ่งตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันไป ก็จะทาให้เกิดกรดอะมิโนที่แตกต่างกันส่วนหมู่กลุ่มอะมิโนแล้วก็กลุ่มคาร์บอซิลมันเหมือนกันอยู่แล้วอันนี้โอเคไหมคะทีนี้กรดอะมิโนเมื่อมาต่อกันนะคะมันก็จะมาต่อกันด้วยพันธะที่เราเรียกว่าพันธะเปปไทด์ก็จะทําให้เกิดการต่อกันของกรดอะมิโนเป็นสายสายเราก็จะเรียกว่าเป็นเปปไทด์เห็นไหมคะมันก็จะต่อกันแบบนี้ส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอะมิโนส่วนอันนี้ก็เป็นกลุ่ม คาบอกซิลส่วนอันนี้ก็คือเป็นอะไรคะเป็นกลุ่ม R เห็นไหมจะมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยจะต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์โอเคไหมคะทีนี้มาดูประเภทของกรดอะมิโนกรดอะมิโนก็จะมีแบ่งเป็น2ประเภทก็คือกรดอะมิโนที่จําเป็นก็คือร่างกายของเราไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้จะต้องนะ,ะได้รับจากอาหารนะ,ะส่วนกรดอะมิโนที่ไม่จําเป็นก็คือร่างกายเราสามารถสังเคราะห์หรือว่าสร้างขึ้นมาเองได้ ะะมาดูความสำคัญของกรดอะมิโนกันหรือว่าความสำคัญของโปรโตีนต่อสิ่งมีชีวิตนะก็คือช่วยในการเจริญเติบโตและก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเช่นอย่างเราเกิดบาดแผลอะไรแบบนี้นะคะ,ะถ้าเรากินโปรโตีนเข้าไปนะ,ะก็จะไปซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่ขาดหายไปเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวได้จะต้องมีพวกเนื้อเยื่อหรือว่ากล้ามเนื้อซึ่งก็จะมีองค์ประกอบเป็นพวกโปรโตีนนะคะเป็นอาหารที่ให้พลังงาน นะคะถัดมาจากไขมันโดยเรียงตามลำดับนะคะถ้าร่างกายเราขาดแคลนสารอาหารสารอาหารแรกที่ร่างกายดึงมาใช้ก็คือคาร์โบไฮเดรตถัดมาก็คือเป็นไขมันแล้วส่วนสุดท้ายก็คือโปรโตีนนะคะจะทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีต่างๆแล้วก็ภูมิคุ้มกันโรคนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการขนส่งอย่างเช่นพวกเม็ดเลือดแดงก็จะขนส่งพวกก๊าซออกซิเจนนะคะทีนี้มาดูนะคะ สารเคมีอันต่อไปก็คือกรดนิวคลียกนะคะโดยกรดนิวคลียกนี้นะคะก็คือเป็นสารพันธุกรรมนั่นเองนะคะโดยมันจะเก็บรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแล้วก็จะถ่ายทอดลักษณะนั้นไปสู่ลูกหลานได้นะคะโดยกรดนิวคลียกนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือนะคะดี a หรือที่เราเรียกว่าดีออกซิไรโบนิวคลีอิกแอซิดแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือ RNA ก็คือไรโบนิวคลีอิกแอซิด นะที่สําคัญก็สรุปแล้วก็คือมี DNA กับ RNA ทีนี้ไอดีเนเนี่ยมันก็เป็นสายยาวเป็นสายคู่ RNA ก็เป็นสายยาวเพียงแต่ว่าเป็นสายเดียวนะคะแสดงว่าการที่มันเป็นสายยาว,ยาวได้มันจะต้องมีหน่วยเล็กๆหน่วยเล็กๆที่มาประกอบกันเป็นกรดอะมิโนเราจะเรียกว่านิวคลีไทด์ซึ่งมันก็จะเรียงต่อกันนะคะนิวคลีไทด์แต่ละอันก็จะมาเรียงต่อๆกันก็จะกลายไปเป็นสายยาวๆที่เราเรียกว่าโพลีนิวคลีไทด์โพลีก็แปลว่าเยอะนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วนิวคลี นทีหนึ่งนิวคลีโอไทท์เนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมันจะประกอบไปด้วยหน่วยย่อย3กลุ่มก็คือกลุ่มฟอสเฟต1กลุ่มนะ,ะกลุ่มน้ำตาลเพนโตสก็คือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมนะหกลุ่มถ้าเป็นน้ำตาลาถ้าเป็นกรดนิวคลีอิกชนิด DNA ก็จะมีน้ำตาลดีออกซีไรโบสแต่ถ้าเป็น RNA ก็จะเป็นน้ำตาลไรโบสนะ,ะ่แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือไนโตรเจนนะหะกลุ่ม โดยไนโตรเจนเนี่ยนะคะกลุ่มไนโตรเจนก็จะมีเบสนะคะอ,อยู่4พวกนะคะถ้าเป็น DNA ก็จะมี A ก็คืออะดีนีน T ก็คือไทมีนแล้วก็ G ก็คือกัวนีนแล้วก็ C ก็คือไซโตซีนนะคะอันนี้ทีนี้ถ้าเป็น RNA ก็จะมีเหมือนกันนะคะเบสสพวก นะคะโดยมันจะแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่นะคะ RNA เนี้ยนะคะจะไม่มี T แต่จะมียูราซิลมาแทนเข้าใจไหมคะที่รหัสพันธุกรรมของดีน a นะ,ะก็จะมีลำดับแตกต่างกันไปเรียงตามลำดับนะคะอันนี้นี่คือโครงสร้างของกฎนิวคลีิกเห็นไหมคะว่าจะมีน้ำตาลนะคะ เพนโตสแล้วก็มีกลุ่มเบสโดยกลุ่มเบสจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเช่นเป็น A หรือเป็น T อะไรแบบนี้แล้วก็กลุ่มฟอสเฟตนี่ก็คือลักษณะโครงสร้างของมันนะคะ ทีนี้มาดูต่อไปนะคะสารทั้งหมดพวกนี้นะคะการที่สารต่างๆเมื่ออยู่ในร่างกายของเรานะคะมันก็จะมีการทํางานที่แตกต่างกันไปโดยปฏิกิริยาต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในเซลล์ได้มันจะต้องมีนะ,ะสารที่มาเป็นตัวเร่งนะ,ะโดยสารที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้ปฏิกิริยาในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเกิดได้เร็วก็คือเอนไซม์นะคะเอนไซม์ก็คือสารที่เร่งปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล์หรือที่เราเรียกว่าไบโอแคตตาลิ นะคะอันนี้โดยปฏิกิยาเคมีจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วนะะโดยเอนไซม์จะเป็นสารประเภทโปรตีนนะ,ะเป็นโปรตีนที่เป็นสายยาวนะะมาเรียงกันโดยบริเวณเอนไซม์จะมีบริเวณเฉพาะนะ,ะที่ใช้เกาะกับสารที่มันจะเข้าทำปฏิกิริยาด้วย ค่ะเราก็จะเรียกบริเวณนั้นนะคะว่าบริเวณเร่งหรือว่า active site นะคะจะเป็นบริเวณที่จับกับสารที่มันจะเข้ามาทําปฏิกิริยาด้วยนะคะโดยเอนไซม์เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะจําเพาะต่อปฏิกิริยาที่มันทําด้วยนะคะอันนี้โดยสารที่มันจะเข้าทําปฏิกิริยาด้วยเราจะเรียกว่าสารตั้งต้นหรือ substrate นะคะโดยเราจะเปรียบเทียบนะะการทํางานของเอนไซม์ได้กับลักษณะความจําเพาะของแม่กุญแจกับลูกกุญแจโดย เปรียบเทียบเอนไซม์ได้เท่ากับลูกกุญแจแล้วก็สารตั้งต้นก็จะเหมือนแม่กุญแจนะคะเพราะว่าลูกกุญแจก็จะสามารถที่จะไขแม่กุญแจได้เพียงแค่ดอกเดียวนะคะโดยมาดูการทํางานนะคะในภาพจะได้เห็นลักษณะที่ชัดเจนมากกว่าอันนี้เป็นลักษณะของเอนไซม์นะคะโดยบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณแอคทีฟไซต์ก็คือบริเวณเร่งส่วนอันนี้อย่างเช่นน้ําตาลซูโครสนะคะเป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่เมื่อมันเข้าทําปฏิกิริยากับเอนไซม์นะคะเอนไซม์อันนี้ก็จะทํา หน้าที่ย่อยนะคะก็จะทําหน้าที่ย่อยให้ได้น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว2โมเลกุลก็คือน้ําตาลกลูโคสกับ ฟรุกโตสนะคะแล้วเอนไซม์ก็จะมีลักษณะรูปร่างเหมือนเดิมแล้วยังสามารถเวียนกลับมาทำปฏิกิริยากับสารนะคะซูโครสตัวใหม่ได้อีกหมุนเวียนไปนแบบนี้นะคะอันนี้นี่ก็คือลักษณะการทำงานที่สำคัญของเอนไซม์ side. ทีนี้มาดูว่าเอนไซมนี้นะคะนอกจากจะมีความจำเพาะแล้วนะคะเอนไซม์ M side ยังช่วยเร่งปฏิกิริยาแล้วก็ลดพลังงานกระตุ้นที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาโดยมันจะใช้พลังงานกระตุ้นในปฏิยาน้อยนะะนักเรียนดูได้จากรูปนี้ ปกติถ้าปฏิกิริยานั้นเกิดโดยไม่มีเอนไซม์จะต้องอาศัยพลังงานในการเกิดสูงมาก แต่ถ้ามีเอนไซม์เข้าเกี่ยวข้องเห็นไหมคะว่าตรงส่วนที่เป็นสีขาวนียก็คือพลังงานที่ไม่ต้องใช้เลยนะคะมันก็จะเป็นพลังงานที่ใช้ไปเพียงแค่นี้เองนะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ก็จะช่วยลดพลังงานกระตุ้นได้นะคะทีนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการทํางานของเอนไซม์เอนไซม์จะทํางานได้ดีหรือไม่ดีนะคะก็จะมีผลกับมันก็คืออันที่1ก็คือขึ้นอยู่กับอะไรคะอุณหภูมิยิ่งอุณหภูมิสูงนะคะเอนไซม์ก็จะทํางานได้ดี แต่นะคะถ้าอุณหภูมิสูงจนเกินไปนะคะ,ะปฏิกิริยาก็จะหยุดลงหรือว่าเกิดได้ช้าเพราะอะไรเพราะว่าเอนไซม์ S ide <S ide <S ide> เป็นสารประเภทโปรตีนเมื่อเป็นประเภทโปรตีนมันก็จะเสียสภาพไปหรือที่เราเรียกว่าดีเนเชอร์นะคะอันที่สองความเป็นกรดเป็นเบสนะคะถ้ามันเป็นกรดเบสมากเกินไปนะคะก็ไม่เหมาะสมเอนไซม์ M <ide> <ide> ก็ทํางานไม่ได้ส่วนมากเอนไซม์ <ide> จะทํางานได้ในสภาวะที่เป็นกลางส่วนมากนะคะแต่มันก็แล้วแต่เอนไซม์ <ide> ชนิดนั้นๆด้วยอันต่อไปก็คือ ความเข้มข้นของสารตั้งต้นแล้วก็เอนไซม์ side, นะคะถ้าความเข้มข้นมีมากนะคะปฏิกิริยาก็จะเกิดได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ทีนี้มาดูอันต่อไปนะคะ,ะเมื่อมีเอนไซม์ะ M จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็จะมีสารอีกประเภทหนึง่งก็คือตัวยับยั้งเอนไซม์ก็คือจะเป็นตัวที่นะเข้าทําปฏิกิริยากับเอนไซน์ทำให้สารตั้งต้นไม่สามารถที่จะเข้าทําปฏิกิริยาได้ก็จะทําให้ปฏิกิริยานั้นหยุด หรือว่าชะงักลงนะคะโดยกลไกการทํางานของตัวยับยั้งนะคะก็คือมันจะยับยั้งปฏิกิริยาโดยตัวยับยั้งจะมีโครงสร้างคล้ายกับสารตั้งต้นดูได้จากภาพนี้เห็นไหมคะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันเมื่อมันเข้าทำปฏิกับเอนไซม์ก็จะทําให้สารตั้งต้นทำปฏิก ไม่ได้นะคะก็ะทำให้ปฏิกิริยานั้นไม่เกิดหรือว่าเกิดได้ช้าลงนะคะอันนี้เป็นต้นฉะนั้นอันที่สองก็คือ,อาการระง,งับการทํางานของเอนไซม์เฉพาะที่มันจะมีกระบวนการระง,งับการทํางานของเอนไซม์เฉพาะที่ไม่ใช่ว่า,าตัวเย็บยางชนิดหนึ่งนะ,ะก็จะระง,งับการทํางานของปฏิกิริยาอันนึง นะคะโดยปฏิกิริยาอาจจะเกิดบับต่อเนื่องแต่ว่ามันก็จะมีเอนไซม์เป็นช่งชวงๆนะมีความจำเพาะที่จะหยุดปฏิกิริยานั้นๆเป็นช่งชวงๆไปนะะนักเรียนก็จะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นกลไกการทํางานของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือเป็นกลไกการทํางานของเอนไซม์แล้วก็จะมีสารเคมี ME, ที่อยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนักเรียนพอที่จะมองเห็นภาพพจน์แล้วนะคะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็ลองไปอ่านทบทวนเองอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ ก็พบกันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ